ปิดภาพล่าสุดโป้งเหน่งเชิญยิ้มหลังป่วยหนักน้ำหนักลดจำแทบไม่ได้มีข่าวถึงอาการป่วยออกมาเรื่อยๆสำหรับตลกรุ่นใหญ่อีกท่านของวงการโป้งเหน่งเชิญยิ้มที่ตอนนี้ยังคงต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่อย่างต่อเนื่องจากอาการป่วยซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าโป้งเหน่งเริ่มเดินแทบไม่ได้แล้วต้องใส่แพมเพอร์ล่าสุดรายการ A Pop Today ได้อัปเดตอาการโป้งเหน่งเชิญยิ้มผ่านลูกชายเฮงว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้บ้างแต่ไม่นานเพราะยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องคอยช่วยประคองและจะใส่แพมเพอร์เฉพาะเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกปัจจุบันโป้งเหน่งน้ำหนักลดไปกว่า10กิโลตอนนี้ตลกดังได้รับฟอกไต 2-3 วันฟอกทีตอนนี้ปอดโอเคหมดทุกอย่างไม่มีปัญหามีเรื่องเบาหวานแต่ก็ไม่น่าห่วงเพราะพ่อเป็นโรคไตต้องคุมอาหารเบาหวานก็เบาลงไปไม่ได้กินยาเบาหวานเลยแต่คุมอาหารและทำตามที่คุณหมอสั่ง